รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนเราก็สู่รายการตีวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พี่เมาอยู่ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์นะครับจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับและวันนี้ผมอยู่กับน้องจ๋าตรงนี้แล้วน้องจ๋าครับแนะนําตัวกับเพื่อนๆให้รู้จักหน่อยจ้าสวัสด,ดีค่ะชื่อจริงชื่อลางสาวจิตภาชชชนะชื่อเล่นชื่อจ๋าก,กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับค่ะอ่าแน,น่นอนจา้าวันนี้เราจะไปตีวเข้มนะครับเราจะไปสนุกกันนะครับน้องจ๋าเราจะไปตีววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับ วันนี้เราจะไปติวเข้มนะคะในข้อสอบเอเดเวลวิชาคณิตศาสตร์ค่ะกับครูพี่อุ๋ยอาจารย์กุลาถที่ประพันธ์นีค่ะอ๋อครูอุ๋ยนี่ถือว่าเป็นครูในดวงใจผมเลยนะคนหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะมีการติวเข้มตเต็มความรูออ้ในกี่ครั้งแล้วก็ฟังครูอุย๋ยพูดเนี่ยคือผมชอบมากทั้งวิธีการสอนของแกนะครับแล้วก็ทั้งเทคนิคที่เขามีให้เด็กๆด,ด้วยนะครับทั้งนั้นหนูจ๋าพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วคะ่ะไปติวกันเลยจ้า สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พี่อุ๋ยนะครับกุรนาที่แบบพัน์นีเนี่ยจะมาติวในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ A Level นะครับถามกันเลยดีกว่านะครับน้องๆชอบวิชาคณิตศาสตร์ไหมครับ <laughs> ติวมาหรือยังอ่านมาหรือยังคิดว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่ายังใช่ไหมครับยังไม่ค่อามั่นใจใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันใครที่ยังไม่เคยเตรียมตัวหรือใครที่เตรียมตัวน้อยเนี่ย วันนี้ต้องฟังนะครับวันนี้ต้องฟังก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับน้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเอกสารนะครับตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์ไวเบ etvthai.tv นะครับทีนี้เรามาคุยในส่วนของคณิตศาสตร์ A l e v e l ก่อนน้องทราบไหมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยคะแนนคณิตศาสตร์จะเยอะหรือน้อยน้อยมากนะครับไม่ใช่น้อยธรรมดาต้องใช้ว่าน้อยมาก100คะแนนถ้าเป็น A level 1เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ19คะแนน ประมาณแบบ19เต็มร้อยอะน้องส่วนถ้าเป็นคัินที่สองเนี่ยอยู่ประมาณ25คะแนนเพราะว่าคัินที่สองเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าณิตศาสตร์เอ,อ,อันแรกนะครับทีนี้ปัญหาที่มักจะเจอคือบางคนเนี่ยพี่ผมก็ท่องสูตรนะพี่ผมก็จําสูตรนะพี่แต่ทําไมเวลาสอบเนี่ยไม่เห็นทาได้เลยเคยแม่ท่องสูตรไปแล้วทําไม่ได้เคยบ่อยไหมถามจริงบ่อยไหมบ่อยแล้วเวลาทําไม่ได้ทําไง เดามัว่วอ่าเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายถ้าน้องฟังจนจบอยากรู้เทคนิคการเดาเลขไหมจะได้เอาไปใช้ในเอลิเวได้เพราะพี่จะบอกเด็กทุกปีว่าถ้าจะเดาต้องเดาแบบมีหลักการไม่ใช่เดาด้วยความเชื่อเด็กส่วนใหญ่ชอบไปเดาข้อ3นะครับซึ่งจริงแล้วไม่ใช่แล้วหลักการจริงๆเป็นยังไงวันนี้อยากฟังไหมครับอยากฟังก่อนจะรู้หลักการเดาเรามารู้ธีการทําก่อน ในการสอบไอเลเวลเนี่ยพี่จะบอกน้องว่าข้อสอบมีทั้งหมด25ข้อที่เป็นช้อยแล้วก็มี5ข้อที่เป็นเติมอันตนัยนั่นเอง25ข้อที่เป็นช้อยข้อละ3คะแนนตก75คะแนนส่วนเติมคำข้อละหข้อละหคะแนนรวมเป็น25คะแนนรวมกันทั้งหมดได้100คะแนนอย่างที่พี่บอกว่าเฉลี่ยตัวประเทศได้คะแนน19 ซึ่งพี่บอกเลยว่า19น้อยเกินไปถ้าจะถามว่าคะแนนเท่าไหรด่ดีพี่บอกเลยนะครับ50ขึ้นหนูจะต้องมีคะแนนสัก50ขึ้นถ้าเต็มร้อยได้50ขึ้นเนี่ยโอกาสที่หนูจะเลือกคณะอะไรก็ตามแล้วติดสูงมากแล้วรู้ไหมว่าเวลาสอบ A Level 2วิชาที่มักจะเป็นวิชาในการตัดสินการเข้ามหาลัยนอกจากคณิตศาสตร์อีกวิชาคือวิชาอะไรรู้ไหมภาษาอังกฤษ เพราะมันเป็นสองวิชาที่ใครได้คือได้เลยใครไม่ได้ก็คือจบเลยเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับน้องออกทุกปีครับเขาเรียกว่าเรื่องจํานวนจริงจํานวนจริงเคยเรียนไปแล้วตอนมอะไรครับม .4 ลืมไปยังลืมแล้วไม่เป็นไรเอาหูขนาดม .5 ม .6 เรียนไปเพิ่งเรียนไปยังลืมเลยงั้นม .4 ลืมไม่เป็นไรครับเล่าให้ฟังครับโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบปีล่าสุดที่เพิ่งออกไปครับปี66เขาให้สมการ PX มา โดย p ีเขาคือว่า x กกำลัง3บวก k ลบ 1x กํำลังสแล้วก็ลบด้วย k กลังสมสมการนี้มี2ตัวแปรใครกับใคร X กับ K แต่เอาจริงๆแล้วนะตัวแปรเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวแปรคือ K ครับ k ที่น้องเห็นจริงๆไม่ใช่ตัวแปรครับเป็นตัวเลขที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องหา K ให้เจอก่อนเพราะตัวแปร X เนี่ยมันเอาไว้แทนค่า ทีนี้เขาบอกว่า K เป็นอะไรอ่าในให้ฟังหน่อยเขาบอก K เป็นจำนวนจริงอะไรครับ <S <S ขีดคาว่าลบการพูดคํานี้แปลว่าเคติดอะไรแน่นอนติดลบเขียนน้ตไปเลยครับเคเป็นลบศูนย์ใช่ลบไหมไม่ใช่แปดใช่ลบไหมไม่ใช่เคต้องเป็นลบจะลบหนึ่งลบสองลบสามไม่รู้แต่เคเป็นลบการที่โจทย์พูดคํานี้มาจําไว้นะแปลว่ามันต้องมีเคหลายตัวแล้วเราต้องเลือกตัวที่เป็นลบต่อเลยครับ ถ้าเศษเหลือจากการหาร p x ด้วย x ลบ3เขาบอกว่าเศษเหลือมีค่าเท่ากับ18ขีดเส้นใา้คำนี้ครับตั้งแต่คำว่าเศษเหลือจนถึงคำว่า18อันนี้แหละเขาเรียกทฤษฎีเศษเหลือ1 2 3ามเขาบอกว่าหาร p x ด้วยอะไรพูด x ลบอะไร x ลบ3แปลว่าใครเป็นตัวตั้ง p x ใครเป็นตัวหาร x ลบสหารกันแล้วเหลือเศษเท่ากับ10เท่าไหร่ที่โจทย์ให้มา18 8เอาน้องเขียนตามพี่ครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการจะคุยกับน้องว่าเมื่อ p x ตั้งหารด้วย x ลบสามเศษคือ18ประโยคนี้เป็นประโยคคลาสสิกออกทุกปีถ้าหนูเจอคำว่า p x ตั้งหารด้วย x ลบสาเขาให้น้องครับบอกเศษว่าคือ18จําจำไว้นะครับให้น้องเอาเลข3ตัวนี้ครับไปแทนใน p x ให้น้องเอาเลข3ครับไปแทนใน PX ถามหน่อยครับถ้าแทน3ลงไปจาก PX จะเป็น P อะไรดังๆใช่แล้วน้องเอา P3 เท่ากับ18นี่เป็นกฎของทฤษฎีเศษเหลือโจทย์ไว้อ่ะเอาใหม่1นึงสองาเอาอะไรแทน3ถามหน่อยถ้าโจทย์ปีนี้เขียนว่า PX หารด้วย X ลบ2แล้วบอกว่าเศษเท่ากับ9ไหนตอบไปชื่นใจดิเอาเลขอะไรแทน<ๆ>เขียนว่า P อะไรดังๆ เท่ากับอะไรถ้าปีนี้เขียนว่า p x หารด้วย x บวกหเสร็จแล้วก็บอกว่าเศษเท่ากับเลข7อย่างนี้ต้องเอา1แทนหรือเอาลบหแทนดังๆลบหต้องเขียนว่า p อะไรพูด p ลบหเท่ากับ7เอาหาที่ว่างจด2ประโยคนี้ไปด้วยนะครับถึงจะไม่เกี่ยวกับข้อนี้แต่อาจจะออกแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้เราจำไว้นะว่าเวลาแทนต้องกับเครื่องหมายเอาพูดตามครับเวลาแทนต้องกับเครื่องหมาย แสดงว่าถ้าเขาให้ x ลบสามาเวลาแทนแทนเลียกอะไรบวกสามแต่ถ้าเขาให้ x บวกสามาเวลาแทนแทน,แทนลบอะไรแค่นี้เองแค่คุณรู้ก,กติกาคุณก็ทําโจทย์งี้ได้แล้วอ่ะทีนี้เป้าหมายของเรามาแล้วครับ p สามเท่ากับสิบอะไรที่โจทย์ให้มาดังๆงสิบแปดเอาสามไปแทนใน p x ไหนบอกพี่ดิเขาให้สรรมการ p x มายังให้มาแล้วเราแทนเลขสามลงไป เพราะฉะนั้น x กาลัง3แทน3ไปเป็น3กาลังอะไรดงังๆ3กาลัง3เขียนวงเล็บด้วยตามด้วยวงเล็บ k ลบ1 k, 1, k, 1, k 1, ไม่รู้ช่างมมน x กาลัง2แทน3เข้าไปเขียนว่า3กาลังอะไรน้อง3กาลัง2ตามด้วยลบ k กาลัง3 k 1, ไม่รู้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วจับเท่ากับที่โจทย์ให้มาคือ10อะไรดังๆครับ18เขียนเลยครับเนี่ยแค่นี้เองเอา คิดเลขพอพี่อุ๋ยเริ่ม1 2ึ่งสองสากำลังสามได้อะไรเก้าสาำลังสคือ3ามคูณสามคูณสามยี 3, ม่อะไรครับยี่ 3, 3, สเจม่ไอหยอกพี่อุ๋ย3ามสงเราไม่เอานะคะหยอกอะไรพี่จริงจังมากเลยเมื่อกี้ต่อมาดูที่สองสามกำลังสองถึงจะได้อะไรพูดเก้คูณในวงเล็บเกเจอเคเป็น9ก้เจอลบหนเป็นลบเเสร็จแล้วตามด้วยลบเคกำลังสครับเท่ากับสิต้องแบบนี้สิน้องนะครับ เสร็จแล้วคิดเลขพร้อมพี่อุ๋ยหน่อย27ลบไป9เหลือเท่าไหร่น้อง18ทางขวาก็มี10อะไรเหมือนกัน18เจ้าไม่เจ้าเจ้าสิครับตัดครับน้องนี่แสดงว่าคนออกข้อสอบใจดีครับให้ตัวเลขมาเจ้ากันตอนนี้เหลือ9อะไรดังๆ9กลบเคกันอะไรดังๆใช่เท่ากับศูนดึงใครออกมาตัวร่วมดึง K ถ้าดึง k ออกมาในวงเล็บหรืออะไรเอาจ้าๆหนึ่งสองสามเก้าอะไรเก้าลบ k กำลังสองเพราะเราดึง k เป็นตัวหนึ่งจากกำลังสามเหลือกำลังสองเฮ้ยเก้ามันคือสามอะไรสามกำลังสองเพราะฉะนั้นเราสามารถมองเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้ไหมได้เอาเรียนหนังสือมาจนถึงมาหกใครจำสูตรนี้ได้มม่งหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองแยกเป็นกี่วงเล็บสองวงเล็บอันหนึ่งคือหน้าบวกอะไร หลังอันนึงคือหน้าลบอะไรเออ,เ,อ,อเขียนไปใครบอกโหพี่พวกนี้ตามไม่ทันเลยจดไว้ก่อนครับน้องทีนี้เราจะแยกแฟกเตอร์ครับมันจะได้เป็น k หน้าบวกหลังก็เป็น3บวก k หน้าลบหลังก็คือ3ลบ k จับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น k ของน้องจะมีทั้งหมด3คําตอบอ่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่า3คําตอบมีอะไรบ้างไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆเริ่มจากคําตอบที่1 k เฉยๆตอบเรีอะไรเลยครับน้อง0 ตัวที่สองสบวกเคกับเครื่องหมายไปลบอะไรดัดงลบสเก่งมากตัวสุดท้าย3าลบเคกับเครื่องหมายจากลบกลายไปเรีกอะไรสวยๆสเอาเขียนไปแค่เนี้น้องก็จะรู้ K 3ตัวแล้วโจทย์บอกว่า K เป็นจำนวนจริงอะไรน้องจริงลบแสดงว่าคำตอบต้องเลือก K เป็นบวกหรือเเป็นลบ<อ>และตัวที่น้องเลือกคำตอบนั่นคือเออ,อนี่แหละน้องลบสามวงไว้เลย แสดงว่าตอนนี้ศูนย์ไม่เอาสามไม่เอาใช้ลบสามถ้าโจทย์บอกว่าเคเป็นจำนวนจริงบวกเลือกอะไรเลือกสามถ้าโจทย์บอกว่าเคเป็นจำนวนจริงศูนย์ตอบอะไรศูนย์อ่าตอนนี้เคเป็นลบสามแล้วทีนี้มีข่าวดีมาบอกรู้เคยังรู้เคแล้วถ้ารู้เคแล้วเราสามารถเอาเคแทนย้อนกลับไปสมการตอนแรกได้ไหมได้อ้าวทุกคนเรามาช่วยกันแทนเลยนะใครไม่แทนไม่รู้แล้วนะพี่อุ๋ยแทนของพี่แล้วนะ เพราะฉะนั้นพี่จะเอาลบ3แทนเข้าไปในสมการ fx อ่าทุกคนเขียนไหมครับเพราะฉะนั้น fx ของเราอ่า fx ของเราก็จะเท่ากับเริ่มจากตัวแรกกันเลยครับ x กำลังอะไรครับตอนแรก x กำลัง3เอเเขียน x กำลัง3ตามด้วย k ลบ1 x กำลัง2 k เมื่อกี้คือลบอะไรน้องลบ3ลบ3ลบ1รวมเป็นลบอะไรครับ ลบสีก็จะกลายเป็นลบส x กำลังสดีมากตัวสุดท้ายคือตัวที่ระวังครับพอเขาเอา k 2. กำลังอะไรน้อง k กำลังสเมื่อกี้ k 2. คือใครเมื่อกี้ลบสเอาลบสยกกำลังอะไรก่อนยกกำลังสามจำได้ไหมครับว่า3 3 3ได้ยี่บอะไรยีบเแต่ถ้าลบสามกลังสต้องกลายเป็นลบยี่บอะไรแต่ข้างหน้ามันมีเครื่องหมายอะไรอยู่ลบเลยเบิ้ลสองครั้งลบเจอลบเป็นอะไรน้อง บวกเพราะฉะนั้นกลายเป็นบวก27ครับอา้าวไรไม่ทันก็เขียนบวก27้รอไว้ก่อนไม่ต้องคิดมากอา้าวมีข่าวดีมาบอกรู้ fx หรือ,อยังเฮ้ยไม่ใช่ fx ต้องเป็น p อะไรขอโทษ px พี่อุ๋ยเขียนพี่ขอโทษนะครับตอนนี้รู้ px หรือ,อยังครับรู้แล้วอา้าวไปดูคําถามสุดท้ายตอนจบดงัดงๆเขาบอกว่าเศษอะไรครับเศษเหลือจากการหาร px ด้วย2อ,อะไรพูดส่บวกหเอาอะไรตั้งเหมือนเดิม P อะไร PX แต่หารด้วย2อ,อะไรน้องอ่าสองเบวกหเขียนไปเลยหารด้วย 2X บวกหโจทย์ถามว่าเหลือเศษเท่าไหร่อ้าวทีนี้จะดูว่าใครตอบถูกไหมช้าชนะเคยสอนว่าถ้าสมมติไม่มีเลข2เอาอะไรไปแทนไหนบอกพี่อุ๋ยดิอ่าลบหไปแทนแต่โจทย์ของน้องมีเลข2ข้างหน้า X เพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้ไปหารลบห แปลว่าเวลาแทนต้องแทนลบหนึ่งส่วนอะไรครับส่วนสองครับออกไหมอ่ะพี่อุ๋ยหนุงงค่ะสมมุติถ้าไม่มีสองข้างหน้าแทนแค่ลบอะไรพออย่างเดียวดังๆลบหนึ่งแต่ถ้ามีสองข้างหน้าต้องเป็นลบหนึ่งส่วนสองอ่ะแล้วถ้ามันเป็นสามเอ็กบวกหนึ่งต้องเป็นลบหนึ่งส่วนใครถ้าเป็นสี่เอ็กบวกหนึ่งต้องเป็นลบหนึ่งส่วนใครสี่เข้าใจยังเพราะฉะนั้นต้องมีตัวหารเอ็กด้วยอ่ะเขียนไปเรียบร้อยครับผม เพราะฉะนั้นนะครับวงตรงนี้ก็ได้ครับวงเลข2ตรงนี้ครับแล้วก็วง2ตรงนี้ครับว่าสองไปหารข้างล่างเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาแทนครับเศษต้องแทนด้วยลบหส่วนสอเอ้าแทนเลยครับน้องกลายเป็นลบหส่วนสยกกําลังอะไรครับอ่ายกกําลัง3ครับผมลบด้วย4วงเล็บ x x แทนด้วยลบอะไรเหมือนกันครับลบหส่วนสกําลังสองครับบวกกับยี่อะไรกหลังศูนครับน้อง27 เขียนน้องครับช่วยกันคิดเลขกันครับลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังสามครับติดลบไม่ติดลบติดลบเพราะกำลังสามเป็นเลขคี่ต้องติดลบหนึ่งส่วนสองกำลังสามได้หนึ่งส่วนอะไรครับหนึ่งส่วนแปดอ่าโอเคช่วยกันนะครับต่อมาดูที่สองครับลบสี่วงเล็บลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเพราะกำลังคู่หนึ่งส่วนสองกำลังสองได้หนึ่งส่วน 2, 1, สีน่ 4, อ่าเราบวกยี่สิบเจ็ดเขียนไปเลย เฮ้ยสี่กับสี่เจ้าปะเจ้าค่ะสี่กับสี่เจ้าครับตรงกลางเหลือลบอะไรครับผมลบหนึ่งข้างหน้าเป็นลบหนึ่งส่วนแปดก็จะเป็นลบหนึ่งบวกกับยี่สิบเจ็ดเอาอะไรรวมกันก่อนให้มันง่ายลบหนึ่งกับยี่สิบเจ็ดเหลือยี่อะไรครับยี่สิบหกก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนแปดบวกยี่สิบหกทำคอลนอนให้ยี่สิบหกมีส่วนอะไรเหมือนกับตรงหน้าส่วนแปดโดยการเอาแปดคูณบนกับคูณอะไรคูณล่างดีมากเลย 8ข้างล่างก็กลายเป็นเลข8 8คูณบน8 6 48ทด4 8 2 16บวก4เป็น20กลายเป็น208สุดท้าย208ลบหข้างหน้าคำตอบของน้องตอบ200อะไรครับ2 0 7 8ส่วน8นี่คือคำตอบครับช้อยข้อไหนถูกข้อ4มีหลายคนสงสัยว่าพี่อุย๋ยเมื่อกี้ตอนแรกพี่บอกว่าอย่าไปเดาช้อยสามทำไมอ่ะพี่ เพราะข้อสอบช้อย25สข้อเขาไม่ได้ออกข้อ3เยอะที่สุดน้องให้น้องเดาเขาออกช้อยไหนเยอะสุดเท่ากันนี่น้องข้างหลังเก่งมากออกเท่ากันเก่งมากครับเขาออกเฉลี่ยเท่ากันออกเฉลี่ยประมาณข้อละ5คะแนนข้อละหข้อแสดงว่าในข้อสอบจะมีช้อยหนึ่งกี่ข้อ5ช้อยสี่กี่ข้อช้อยห้ากี่ข้อ ใช่แล้วเด็กคนไหนที่เข้าไปแล้วการดิ่งเช่นการดิงด่งข้อสามเลยดิ่งข้อสามเลยเขาจะถูกทั้งหมดกี่ข้อห้าข้อห้าคูณสามได้เท่าไหร่น้องสิบห้าคะแนนรู้ยังว่าทำไมคะแนนเฉลี่ยวิธีสิบเก้นาคะแนนเพราะมีคนดิ่งแล้วเอาไปเฉลี่ยถัวกันเลยดึงคะแนนลงมานี่คือความจริงเพราะฉะนั้นพี่มาบอกตรงนี้เลยว่าเราถึงอย่าไปตอบข้อสามอย่างเดียวเพราะมันเฉลี่ยเท่ากันเ,เฉลี่ยเท่ากัน เดี๋ยวสอนการเดาให้ตอนท้ายไม่ต้องกลัวพี่จะบอกน้องอยู่แล้วต่อมาครับไปดูข้อที่2ครับขีดคําว่าผลบวกคําตอบอ่าขีดก็เลยคําว่าผลบวกคําตอบแปลว่าเอาคําตอบมาทําอะไรกันบวกกันเขาให้สมการมาอุ้ยเจอตัวนี้อีกแล้วเขาเรียกตัวนี้ว่าอะไรสัญ,ญลักษณ์เนี้ยใครรู้มั้งแอปอะไรแอปสูตถามหน่อยชอบแอปสูตมไหมไม,ไม่ชอบ ม่มีใครพี่ยังไม่ชอบเลยขนาดเป็นคนสอนเลขอ่ะแต่ข้อสอบออกแอมสรุดไหมออกปีละสองข้อ A level จะมีแอมส์ลุดสองข้อแล้วในสองข้อจะออกสูตรนี้ทุกปีเอาไม่เอาบอกสูตรให้เอาไม่เอาจดสูตรเลยครับน้องใครไม่เอาเสียดายมากโจทย์ครับถ้าไปเจอแอมสรลุดเเท่ากับเจดย์สูตรนะครับแอมเเท่ากับ a ให้น้องถอดแอมเหลือ x ทางขวาเขียน a กับ a ลบ a รอไว้เลยนี่เป็นสูตรที่ออกข้อสอบทุกปี f x เท่ากับ a นี่จำไว้เลยนะจับแม่งถอดปทางขวาเขียน2องคำตอบ a กับลบ a อ่ะไหนบอกพี่อุ๋ยชื่นใจดิโจทย์ให้ f x กําลังสองลบ72เท่ากับ x ฝั่งไหนเป็น a พูดมาเลยไม่ต้องกลัวผิดผิดก็ช่างมันฝั่ง x อ่ะแสดงว่าเวลาถอดแ f ทางขวามีกี่คำตอบ สองคำตอบอ่ะทอดแอป,ปก่อนเขียนว่าอะไรทางซ้าย x กําลัง x กําลัง2ลบ72ดีมากทางขวาม,มีใครมา้าง x กับลบอะไรดังๆเออแค่นี้เองออกปีละข้อหนึ่งอ่ะอีกสูตรเนี้ยอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวไปดูตามคลิปเอาอย่างนี้แปลว่าเราต้องแยกเป็นสองกรณีกรณีที่1จับ x กําลัง2องลบเจเท่ากับ x กรณีที่สอง จ x กําลัง2ลบ72เท่ากับลบ x เอาเขียนไปเลยต่อมาครับย้าย x ไปครับ1 2 3ม x อะไรขึ้นก่อนเร็ว x กําลัง2ลบอะไรครับลบ x แล้วก็ลบด้วยอะไร72เออเอาอีทางขวาจัดเอง1 2 3มย้ายไปเขียนว่า x กําลังอะไร x กําลังสองบวกอะไรครับบวก x ลบ7อะไรเออเ2สเสร็จแล้วแยกแฟกเตอร์ครับ ใครแยกไม่เก่งไม่เป็นไรกลับไปซ้อมเอาแยกได้กี่วงเล็บสองวงเล็บใส่เอ็กกับเอ็กก่อนเลยไอ้น้องใครคูณกันได้72ที่น้องเคยท่องสูตรคูณมา9กับอะไร8โอ้โหน้องสุดยอดเขียน9กับ8ร้อไว้เลยจะบอกว่าอีกก้อนหนึ่งก็เหมือนกันเขียน9กับ8ร้อไว้เลยถามตรงๆตอบผิดไม่ว่ากันอันแรกมันเป็นลบ 1x ใครต้องเป็นลบ 9เป็นลบใครเป็นบวก8สุดยอดน้องตัวที่2เขียนบวก 1X ใครเป็นบวกไอ้น้อง9ใครเป็นลบ8อันนี้เขาเรียกการแยกแฟกเตอร์แต่ถ้าน้องบอกพี่อุ๋ยอยากฝึกแยกเก่งเให้มันเก่งกว่าน,นี้ไปดูในคลิปได้ครับน้องนะดูยอดหลังใน e d v ได้เลยนะครับหรือจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าพี่อุ๋ยมีเรื่องแยกแฟกเตอร์รอไ้เลยจำได้ไหมที่พี่บอกว่าเวลาตอบต้องอย่าลืมกลับเครื่องอะไรด้วย เครื่องหมายเอาไหนโชวนี้อันแรก x ลบ9ตอบเลขอะไร9อันที่2 x บวก8ตอบลบอะไรพูดนี่ลบ8ใช้ได้วะน้องอันต่อมา x บวก9ตอบว่าลบอะไรพูดลบ9อันสุดท้าย x ลบ8ตอบอะไรน้อง8เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยครับแค่จำสูตรแอปก็เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมดกี่คำตอบทั้งหมด สี่คำตอบมีใครบ้างบุทธเก้าลบแปดลบเก้โจทย์ถามผลอะไรคำตอบผลบวกผลบวกแปลว่าเอาสี่ตัวทำอะไรกันบวกกันและน้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเอาสี่ตัวบวกกันศเจ้าไม่เจ้าเจ้าช้อยไหนถูกเออผิดโดนหลอก นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่น้องน,นี่คือที่ที่เขาเสียชีวิตรุ่นพี่น้องตายตรงนี้บ้าบอที่สุดเลยทำไมน้องเผออย่างนี้ได้ยังไง ฟังน้องนี่มันแอปอะไรถามหน่อยว่าตั้งแต่หนูเรียนแอปสรูดมาตั้งแต่เด็กอะ่ะถอดออกมาต้องห้ามติดอะไรเอออันนี้รู้ไม่รู้แล้วทำไมเป็นอย่างงี้แล้วถามหน่อยเอ็กติดลบได้ไหมโอ้โหไม่ได้ตอบสี่ตัวครบเลยเมื่อกี้อันไหนใช้ไม่ได้ กับอะไรใช้ไม่ได้เพราะว่า x ห้ามติดอะไร <S <S เนื่องจากถอดแอปสลูดมาห้ามติดลบเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆเหลือกี่ตัวใครกับใครให้โอกาสตอบใหม่บวกกันตอบเท่าไหร่ข้อนี้เออโอ้โหตายไปกี่กกรอบแล้วเนี่ยเอออยากให้ต้องไปงานศพนะน้องตอบช้อยซี น้องว่ามีคนเผลอแบบนี้เยอะไหมเอออย่าให้เกิดกับเราไีนี้นะโดนทุกปีเลยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับของคณะเราก็เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับเราสามารถหาได้จากทุกที่นะครับปวกกับมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเก็บข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียง รหรือว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจนะครับมีมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราไม่เอามาใช้มันอย่างถูกวิธีนะครับคือเราต้องมีการเอามาวิเคราะห์ใช่ไหมครับเอามา,อาสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับบริษัทต่างๆ คือตอนสมัยผมเรียนมปลายครับผมผมได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยหรือว่าการที่เราอ่ะมีข้อมูลมากๆแล้วเราสามารถนํามาวิเคราะห์ได้เนี่ยเฮ้ยมันสามารถสร้างประโยชน์มีมูลค่าอะครับผมผมก็เลยเฮ้ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่นั้นมาครับผมผมก็เริ่มหาข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยในไทยเนี่ยมีหลักสูตรไหนบ้างหรือว่ามีมหา ราไไหนบ้างครับที่สอนเกี่ยวกับเนื้อหาประมาณนี้ตั้ความสนใจของเราครับก็จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะครับก็เป็นการได้ h a n d ์ออจริงๆนะครับได้ทำข้อมูลจริงๆนะครับโดยมีโจทย์จากจากบริษัทต่างๆเข้ามาตามวิชาต่างๆนะครับแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2 t r แทร็กนะครับคือนักศึกษาสามารถ นะครับทำซีเนียร์โปรเจกต์นะครับแล้วก็ฝึกงานหรือว่าจะนะครับทำซีเนียร์โปรเจกต์แล้วก็ทำสหกิจการทำสหกิจเนี่ยคือการที่นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปปฏิบัติงานจริงกับที่บริษัทเลยนะครับแล้วก็จบ ก็คือในช่วง2เทอมแรกครับก็จะเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ความรู้ทั่วไปทางด้านไอทีครับผมจนแล้วก็เนื่องจากที่เราเรียนเกี่ยวกับการขอข้อมูลเนาะเราก็ต้องแบบมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตระคะ์ครับในช่วงแรกก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์หมดเลยแล้วก็ในช่วงเทอมที่2ครับก็จะได้เรียนลึกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องการบัญชีเรื่องอ ทางสถิติขั้นสูงครับหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านเว็บหรือทางด้านเดต้าไซเเชิงลึกครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพอในช่วงปีสามครับผมก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Machine Learning การทำ Data Visualization จนไปถึงการเกี่ยวกับทางด้าน AI ก็มีครับผมก็จะมีทั้งเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติครับผมก็ เกือบทุกวิชานะครับก็จะมีการแทรกปฏิบัติเข้าไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จบจากที่นี่นะครับก็จะสามารถทํางานได้นะครับทำงานได้จริงครับผมแล้วก็เราก็มีหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีการความร่วมมือกับบริษัทเอกชนนะครับเพื่อเอาโจทย์จริงเข้ามาใช้เป็นปัญหาในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยครับได้เห็นคุณค่า ของตัวข้อมูลมากขึ้นนะครับเราเห็นประโยชน์ของมันในหลากหลายมิติมากขึ้นนะครับผมเรารู้สึกว่าการที่เรามีข้อมูลต่างๆเนี่ยเออมันมันมีประโยชน์จริงๆนะส่วนทางด้านการพัฒนาประเทศนะครับผมก็คืออ่ะผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างทัฟฟี่ฟองดูระบบทัฟฟี่ฟองดูของที่ผู้ว่าชาตินะครับนำมาใช้ครับเราจะเห็นว่าเขาอะครับทำการเก็บข้อมูลจากการที่แจ้งปัญหาต่างๆมาใช่ไหมครับ การที่เรามีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติเรานะําข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ได้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าเราควรปรับนโยบายยังไงเราควรที่จะพ,พ,พ,พัฒนาระบบตรงไหนมากขึ้นนะครับผมอาชีพที่สามารถทำได้หลังจากจบไปแล้วนะครับก็เช่น data scientist ครับผม uh, data engineer นะครับ machine learning engineer หรือว่าจะเป็น uh, business analyst เป้าหมายของผมหลังจากเรียนจบส่วนตัวผมนะครับก็สนใจอาชีพ machine learning engineer นะครับผมก็คือที่จะทำเกี่ยวกับสร้างโมเดลหรือสร้าง AI ครับคอยวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าตอบโจทย์ทางภาคธุรกิจอะครับผมข้อมูลก็เช่นข้อมูลตารางข้อมูลทางด้านรูปภาพเสียงหรือข้อมูลทางด้านภาษาครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นครับเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เลยครับก็ตัวผมเองนะครับก็จะเป็นคนที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเอาผลลัพธ์ที่ได้หรือว่าโมเดลที่ทํานายหรือว่าวิเคราะห์ครับไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจหรือว่างานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็อยากจะให้ลองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับว่าตัวเองชอบอะไรนะครับ แล้วก็ถ้าคุณชอบอย่างนั้นเนี่ยคุณจะสามารถเรียนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองค้นหาตัวเองนะครับลองดูว่าตัวเองมีความถนัดทางด้านไหนชอบอะไรเรียนแล้วมีความสุขก็ให้เลือกทางนั้นครับผมสำหรับนักเรียนนะครับที่ต้องการที่จะเข้าหลักสูตรนี้นะครับก็เรารับทั้งสายวิทย์และสายศิล์นะครับเราไม่ได้จํากัดสายนะครับขอแค่ว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจชอบและอยากจะมาเรียนนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องชอบคอมพิวเตอร์ และก็ต้องชอบคณิตศาสตร์ อมเรื่องที่สองเรื่องแรกจบไปแล้วจำนวนจริงเรื่องที่2ครับตรกกศาสตร์เรื่องนี้เคยเรียนไหมลืมยังอ่าขอทวนได้ไหมเออไม่ใช่ไม่ไว้ใจบพี่อุ๋ยครับไม่ไว้ใจดูเลครับไว้ใจแต่ก็อยากทวนอา้าวใครจําเครื่องหมายดีได้ั้่งเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นี้เขาเรียกอะไรครับและทุกคนจดครับและเวลาจําและให้จําแบบพี่อุ๋ยครับจริงและจริงได้จริงเขียนไปเลยครับ ทีมาจากคําว่าจริงจริงและจริงได้จริงเขียนโน้ตไว้จริงและจริงได้จริงเอาพูดพร้อมกันจริงและจริงได้จริงจะมีแค่กรณีจริงและจริงได้จริงแต่ถ้ามีเทสตเมื่อไหร่ไม่ต้องสนว่าเทสและกับอะไรก็ตามตอบอะไรได้เลยตอบเทสตจดไว้เพราะฉะนั้นจําไว้นะฮะจริงและจริงได้จริงถ้าเทสจและกับอะไรก็ตามตอบเทสจจบสรุปและจะได้จริงเมื่อไหร่ จริงและจริงเท่านั้นจำไว้นะจบตัวที่สองครับใครรู้จักตัวนี้ไหมเป็นพี่น้องกับตัวและเขาเรียกตัวอะไรตัววีหรืออทุกคนจดหรือเอาใครจำไม่ได้จดกันเลยหรือเวลาจำหรือให้จำว่าเทสหรือเทสได้เทสเขียนโน้ตไว้ครับเทสหรือเทสได้เทสอ่านี่เขียนไปเลยครับเทสหรือเทสได้เทสแต่ถ้ามีจริงหรือ ใครรู้ไหมตอบอะไรตอบจริงอ่ะเอาใหม่ทุกคนท่องครับเท็จหรือเท็จได้เท็จใช่จำไว้นะมีกรณีเดียวเลยนะเท็จหรือเท็จถ้ามีจริงหรือเมื่อไรตอบอะไรดังๆอ่เอย่ายอมแพ้นะน้องนะครับอย่ายอมแพ้ต้องสู้ต่อมาที่3ครับลูกศรครับท่าแล้วนี่ตัวนี้เล็กท่าแล้วนี่เพราะฉะนั้นคนเราต้องอย่าไปยอมแพ้นะครับท่าแล้ว ใครจำท่าแล้วได้มั้งหนึ่งสองจมหน้าจริงหลังเท็สได้อะไรทั้งๆได้เท็จำไว้เลยออกข้อสอบทุกปีหน้าจริงหลังเทสไ,ไ,ได้เทเออเสนี่หน้าจริงหลังเทสได้เท็สมีกรณีเดียวแต่ถ้าข้างหน้าขึ้นด้วยเท็สข้างหลังไม่ต้องสนใจช่างตอบเลยว่าได้จริงหรือถ้าข้างหลังตามด้วยจริงก็ตอบจริงเพราะฉะนั้นท่องไว้นะครับถ้าแล้วจะมีเท็สกรณีเดียว หน้าจริงหลังเท็เอาพูดตามดังๆหน้าจริงหลังเทจได้เท็จทองไว้นะนี่คือข้าหมายท้าแล้วออกทุกปีตัวสุดท้ายแล้วครับยินดีด้วยก็คือตัวที่เป็นลูกศรสองหัวใครรู้บ้างเขาเรียกอะไระไก็ต่อเมื่อเขียนไปเลยก็ต่อเมื่อจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเวลาสอบเนี่ยน้องจําสัญลักษณ์ได้ก็พอแล้วก็ต่อเมื่อให้จําว่าถ้าสองข้างหน้าตาเหมือนกันได้จริงต่อให้เท็จเหมือนกันก็ได้จริง จดไปเลยหน้าตาต้องเหมือนกันถึงจะได้จริงอ่าโน้ตไว้เฮ้ยรู้จักสัญลักษณ์อย่างนี้ไหมใครเคยเห็นไหมตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ้ยึกยึกอย่างเงี้ยนิเศษนิเศษจะเป็นตรงข้ามถ้านิเศษจริงกลับเป็นอะไรดังๆเท็จแต่ถ้านิเศษเท็จกลับเป็นอะไรดังๆจริงเก่งมากจดไปด้วยครับน้อง <S <S เรื่องแรกเมื่อกี้เราตีวเรื่องจํานวนอะไรไปดังๆจํานวนจริงเรื่องนี้กาลังตีวตรรกศาสตร์เอาให้ได้น้องเอาใจช่วย อา้าวเริ่มไปดูเรื่องต่กากศารกันครับอา้าวพร้อมนะครับเขาบอกว่าให้ PQRs แสดงว่ามีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวทั้งหมด4ตัวเป็นประพจน์โดยกำหนดว่าให้ก้อนนี้ทางก้อนมีค่าความจริงเป็นเท็จทุกคนครับขีดเส้นใต้คำว่าเป็นเท็จแสดงว่าก้อนนี้เป็นเท็จพี่ถามตรงๆเลยตัวไหนเป็นตัวเชื่อมตรงกลาง ถ้าแล้วเก่งมากวงเลยครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมตรงกลางแสดงว่าตัวนี้เป็นเทอาทุกคนใส่เลยครับ F อแต่เขาบอกว่าเป็นเทตแสดงว่าตัวเชื่อมตรงกลางตัวนี้เป็นเทตเฮ้ยให้ท่องเมื่อกี้ใครจำได้ลูกสอนท่าแล้วเป็นเทตหน้าต้องเป็นอะไรจริงหลังต้องเป็นอะไรเท็เพราะฉะนั้นจริงใส่ข้างหน้าเลยครับตรงเครื่องหมายและวงเล็บนี้เลย ส่วนเทสใส่ตรงเครื่องหมายท่าแล้วตรงนี้เพราะเป็นตัวเชื่อมของข้างหลังจดไว้อย่าใส่ผิดที่นะใครใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอ่ะน้องตั้งใจฟังให้ดีหน้ากับหลังใครสั้นกว่าเพราะฉะนั้นทําตัวสั้นก่อนตัวข้างหน้ามันเชื่อมด้วยอะไรไอ้น,นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรใครจำได้เขาเรียกอะไรและจะจริงเมื่อไหร่ จริงกับจริงแสดงว่าข้างหน้าจริงข้างหลังก็จริงแต่ข้างหน้ามันมีนี่อะไรอยู่นิเศษใสเลยจริงกับจริงใสไปเลยครับตรงนิเศษจริงแต่ถ้านิเศษจริงตัวพีใช่จริงไหมไม่ใช่พีต้องกลับจากจริงเป็นอะไรดังๆครับเท็ดแสดงว่าตอนนี้พีเป็นเท็ดขีเส้นใต้นี่อยู่ๆก็รู้พีรู้พีแล้วรู้ใครอีก รู้คิวคิวเป็นอะไรนะ้องจริงแสดงว่าตอนนี้วงเล็บข้างหน้ารู้พีรู้คิวแล้วทุกคนงยหน้าน,นิดหนึ่งสมมติถ้าพี่อุ๋ยไม่มีนิเศษถามว่าอย่างเงี้ยพีเป็นอะไรเลยตอนแรกจริงเลยแต่พอมีนิเศษพีต้องกลับเป็นอะไรดังๆเถ็ดตรงนี้ระวังนะเวลาสอบอย่าลืมนะข่าวร้ายรู้แค่สองตัวครบหรือยังยังขาดอีกสองตัวอากับใครอากับเอสไม่เป็นไรอ่านต่อครับนะ้อง ข้างหลังนี่มันเครื่องหมายท่าอะไรครับน้องท่าแล้วท่าแล้วจะเท,ท็จเมื่อไหร่หน้าต้องจริงหลังต้องเท็จข้างหน้าจริงใส่ตรงีิเศษก่อนข้างหลังเท,ท็จใส่ตรงก็ต่อเมื่อเอาดีมาดีวะก็ามาดีครับมีข่าวดีมาบอกอารู้ยังแต่อาใช่ใช่จริงไหมไม่ใช่อาต้องกลับเป็นไม่ไม่โดนหลอกแลวเว้ยคำถามสุดท้าย นี่มันเครื่องหมายก็ต่ออะไรน้องใครจําได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมันจะต้องหน้าตาทําอะไรกันเหมือนกันถึงจะได้อะไรจริงแต่นี่มันได้จริงหรือได้เท็จแสดงว่าหน้าตามันต้องไม่อะไรกันไม่เหมือนกันแล้วพี่ถามว่าอากับเอสรู้ใครเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อาร์เป็นอะไรครับอาร์เป็นเท็จแสดงว่าเอต้องเป็นอะไรจริงครับมันต้องไม่เหมือนกันเก่งมาก น้องเชื่อไหมว่าแค่เนี่ยน้องก็ได้สามคะแนนแล้วรู้ครบยังครบแล้วสรุปให้ฟังหน่อยพี P. เป็นใครน้องพีเทสคิวเป็นอะไรน้องคิวจริงขอบใจน้องนะครับอาเป็นอะไรน้องอาเทสเอสเป็นอะไรน้องเอจริงออาเขียนสรุปไว้เลยสตัวครบแล้วนี่สจะตุรเทพโฟคิงมาแล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริง แสดงว่าช้อยที่ตอบต้องตอบช้อยที่เป็นอะไรนะนังเป็นจริงเอามาแทนข้ากันดีกว่าช้อยที่หนึ่งเริ่มอันนี้มันเป็นนิเศษจําได้ไหมพีเป็นเทจนิเศษกลายเป็นอะไรนะ้องจริงอาเป็นอะไรน้องอาเป็นเทจใครจําได้จริงแล้วเท็จได้อะไรได้เทจใช่ข้อแรกไหมไม่ใช่เขาถามเป็นจริงเขาถามว่าข้อใดเป็นจริงต่อไปข้อสองพีเป็นอะไรนะ้อง P e s t าก็เป็นอะไรน้องเ e โอ้โหเท s แล้วททยิ่งได้อะไรก็ไม่ใหญ่เลยได้เท s เพราะแล้วมันต้องจริงอะจริงได้จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ2ใช่ไหมไม่ใช่หนึ่กับ2ไม่ใช่แล้วนะลุ้นต่อมาข้อ3ครับ P เป็นอะไรครับ P ท e s t S เป็นอะไรน้อง S จริงสองข้างเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนได้อะไรได้เท s เทข้อรวดเลย เท็ตสาข้อรวดเลยต่อมาช้อยสี่หนึ่งสองสามคเป็นอะไร Q จริงเอสก็ S <S เป็นอะไรเหมือนกันจริงจริงแล้วจริงได้จริงตอบข้อไหนเป็นจริงเออแนะนำเลยนะครับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ตรกกศาสตร์คุณน่าจะทำได้ออกสองข้อครับข้อละ3นาคะแนนรวมกัน6กคะแนนเอาไม่เอาเอาดิเป็นพี่พเอาอะน้อง เออนี่ไม่ใช่เซลล์ขายของเลยนะเชียร์เลยนะเออบอกได้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปครับอีกข้อหนึ่งครับข้อที่4อ่าทุกคนเปิดไปดูข้อ4อ่าข้อ4ประโยคเดียวสั้นๆเลยน้องใครเป็นตัวเชื่อมตรงกลางอ่าตอบไห้ถูกใครเป็นตัวเชื่อมตรงกลางหรืออาวงเลยครับหรือบางคนอ่านไม่เป็นแต่รู้ว่าตัวนี้แหละก็ไม่เป็นไร น้องไม่ต้องเรียกชื่อว่าหรือก็ได้น้องรู้ว่าตัวนี้ตรงกลางจบเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นอะไรไน้องเป็นเทสใส่ F เลยน้องห้องนี้ใครจำได้หรือจะเทสเมื่อไหร่สองข้างเป็นเทสกับเทสอ่าแสดงว่าข้างหน้าใส่เทสข้างหน้าคือตัวนี้ครับเป็นตัวเชื่อมสุดท้ายก็ต่อเมื่อข้างหลังเทสใส่ตรงนี้ก่อนถ้าแล้วเป็นเทสอ่าน้องเขียนไหม ใส่ตามตำแหน่งนะครับใครใส่ตำแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะน้องใส่ให้ดีตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้ก็เป็นเท็ตจจำได้ไหมพี่เคยบอกว่าให้เล่นตัวสั้นหรือตัวยาวก่อนหน้ากับหลังใครสั้นหลังเลยน้องเอาหนึ่งสองสามเชื่อมตอบอันนี้คือเครื้อหมายท่าอะไรพูดท่าแล้วท่าแล้วจะเท็จเมื่อไหร่น้องจริงครับเท็จแสดงว่าพีต้องเป็นจริงเก่งมากอาต้องเป็น เทสใส่เลยเนี่ยขอแค่เนี่ยน้องพี่ไม่เชื่อหรอกว่าถ้าน้องตั้งใจน้องจะทําไม่ได้พี่ไม่เชื่อนะครับบอกได้เลยถ้าน้องตั้งใจน้องทําได้แน่นอนนะครับทําได้แน่นอนอา้าวข่าวดีรู้ใครบ้างตอนนี้รู้พี่กับรู้อะไรรู้อ่าเฮ้ยแสดงว่าตัวหน้าตรงไหนเป็นพีใส่ได้ไหมใส่ได้เอาไหนใส่โชว์ได้พีเป็นอะไรแดงด จริงพตัวนี้ก็เป็นอะไรดดงๆจริงแต่ R ตัวนี้เป็นอะไรพูดเทสเอาใส่เลยครับตัวหน้า P จริง R เทสพี่มีคำถามครับเงยหน้าแล้วบอกพี่อุ๋ยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ยังไม่รู้ใครยังไม่รู้คิวแต่พีรู้ยังรู้แล้วจะมีใครกล้าตอบไหมว่าจริงหรือคิวได้อะไรอ่า ให้ดูอันนี้นิดนึงนี่นจำได้ไหมว่าถ้าจริงหรือเมื่อไหรตอบอะไรได้เลยดางนางได้จริงเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสจริงหรือคิวตอบอะไรเลยครับดังนางจริงครับผมนี่เลยจริงไม่ต้องไปสนว่าคิวเป็นใครไม่ต้องไปแครว่าคิวเป็นใครจริงหรือคิวได้จริงอ๋อยังอ่ะเพราะฉะนั้นกลับไปท่องที่พี่สอนจำนะหนูไปท่องซะพี่เชี่ยว้าหนูท่องได้หนูก็ตอบได้ น้องเครื่องหมายนี้มันเครื่องหมายท่าอะไรพูดท่าแล้วข้างหลังมีนี้อะไรพูดนิเศษนิเศษเทศกลายเป็นอะไรนะครับจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็นจริงท่าแล้วจริงอ่าเขียนไปเลยจริงท่าแล้วจริงใครจําได้ไหมว่าจริงท่าแล้วจริงได้อะไรก็จริงครับผมนี่จริงท่าแล้วจริงได้จริงแสดงว่าตอนนี้วงเล็บเนี่ยรู้แล้วว่าจริงอ่าเขียนเลยครับได้จริง น้องครับมีข่าวดีมาบอกตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายก็ต่ออะไรบุธแล้วก็ต่อเมื่อเป็นเท็จแสดงว่าสองข้างนี้ต้องเหมือนกันหรือต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันตอนนี้ก้อนนี้เป็นจริงแปลว่าข้างหน้าต้องเป็นอะไรครับเป็นเท็จเอาทุกคนใส่เลยข้างหน้าต้องเป็นเท็จเพราะก็ต่อเมื่อมันจะได้เท็จสองข้างต้องไม่เหมือนกันเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะ นี่มันและและข้างหน้าเป็นอะไรไปแล้วจริงจริงและใครได้เท็จได้เทจแสดงว่าคิวเป็นเทจครับโนต้ตไปเลยเพราะฉะนั้นครับจากบทสรุปตรงนี้อ้าวเขียนตามพี่อุ๋ยนะ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเทจนี่แหละคือสิ่งที่โจทย์อยากจะบอกเราทีนี้ข่าวดีรู้ครบแลงวไงต่อ P รู้แล้ว ครู้แล้ว R รู้แล้วพอรู้ครบแล้วทำไงต่อเอาทั้ง3ตัวไปทำไมเอาไปแทนเขาถามว่าช้อยไหนเป็นเป็นจริงามาแทนช้อยกันว่าช้อยไหนเป็นจริงามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพร้อมนะฮะหนึ่งสมช้อย1 P จริง R เป็นเท็จ Q เป็นเท็อไม่เป็นไรครับน้องตรงไหนยังท่องไม่ได้เราจดไว้กลับไปเราไปฝึกท่องทำในวงเล็บก่อนหนึ่วงเล็บเป็นหรือ ใครจำได้จริงหรือเทจได้อะไรครับได้จริงอพอเทจเนี่ยถ้ามันจะพอหรือมันต้องเทจทั้งคู่ถึงจะได้เทจอันนี้ได้จริงเสร็จแล้วจริงตัวนี้ไปเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าอะไรครับน้องท่าแล้วจริงแล้วเทจได้อะไรครับได้เทจใช่คําตอบแม่ข้อแรกยังยังไม่ใช่เขาถามข้อใดเป็นจริงเราโจทย์ไปก่อนต่อมาช้อยสองครับหนึ่งสองสามพีเป็นอะไรครับ จริงคิวของน้องเป็นเท็จอเป็นเท็จแต่เจอนิเศษจากเท็จกลายเป็นอะไรครับน้องจริงทํำในไหนก่อนในวงเล็บขอบคุณมากน้องจริงและเท็จได้อะไรครับอ่าได้เท็จพอแล้วมันต้องจริงอะจริงได้จริงเสร็จแล้วข้างหน้าก็เป็นเครื่องหมายและอีกจริงและเท็จได้อะไรครับได้เทสจสรุปข้อสก็เป็นเท็จอีกใช่ไหมไม่ใช่ น้องสังเกตไหมตักกระสตาดเขาชอบวางข้อใช่ไว้ข้างหน้าปะเขาจะวางไว้ล้างหลังใช่ไหมให้น้องเสียอะไรเสียเวลาเช็คช้อยเออนะครับส่วนใหญ่นะมันมักจะวางไว้ข้อท้ายๆไม่สามสี่ห้าเนี่ยก็จะไล่ไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สองข้อแรกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นต่อมาครับข้อที่สามครับแทนด้วยกันครับพี P เป็นจริงเสร็จแล้วคิวของน้องเป็นเฮดอาร์ของน้องเป็นเฮดอ้าวทำเรียวมาเลบก่อน H. เฮ้ยเครื่องหมายนี้เ็าเรียกก็ต่ออะไรน้องก็ต่อเมื่อเทสเหมือนกันได้อะไรได้จริงข้างหน้าก็จริงข้างหลังก็จริงจริงและจริงได้อะไรตอบเลยทังนั้นครับจริงสรุปข้อที่ตอบจริงคือข้อไหนนั่นเองเออข้อ3จบเคลียแล้วนะแป๊บเดียวเรามาถึงข้อ5แล้วน้องข้อ5เป็นเรื่องที่เด็กเกลียดที่สุดเขาเรียกว่าเรื่องเล็กยกอะไรยกกําลังกับเรื่องล็อกกริทึมอ่ามาจะบอกว่าสองเรื่องนี้รวมกันออกทั้งหมด สามข้อเพราะฉะนั้นสามข้อน้องว่าเยอะไหมเยอะสามข้อนี้จะเป็นข้อละสามคะแนนนะก็เก้าคะแนนไปแล้วถ้าเป็นข้อละสามคะแนนสองขนน้อหกคะแนนข้อละห้าหนึ่งข้อ,ขนนขอ, 5, ขอรวมกันได้สิบเอ็ดคะแนนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเ e อ็กโปล็อก ok, พี่บอกเลยน่าเก็บคะแนนมากเลยครับทีนี้จะสอนให้ฟังครับทุกคนดูข้อห้าครับขีดคําว่าผลบวกคําตอบกันเลยแสดงว่าถ้าได้คําตอบเอาคําตอบมาทอะารกัรตอนจบ บวกกันอ่ะเริ่ม1,2,3 4งสองสกลังอะไรครับ4กําลัง X บวกกับ2อะไรครับ2กําลัง4อันดับแรกทําฐานให้มันทำํำไมกันก่อนเท่ากันก่อนน้องว่า4ควรทําหรือ2ควรทํา4ทําเป็นเลขอะไรได้2ใครรู้บ้างว่า4คือ2กําลังอะไรครับใช่แต่น้องครับพี่ขอเตือนนะเวลาทําเป็น2กํกลัง2อ,อย่าลืมใส่วงเล็บด้วยจ้าข้างนอกมี x ครับผมเ,เขียนไป ออแสดงว่าน้องเข้าใจเลขกําลังนะเนี่ยอุ้ยพอเป็นสองกำลังสองแล้วใครรู้บ้างว่าสองกับ x เอามาทำอะไรกันคูณกันกลายเป็นสองอะไรครับสองเอพี่อุย๋ยพี่อุย๋ยหนูไม่เข้าใจว่าทำไมคูณกันมันเป็นกฎครับน้องอ้าวจดกฎข้อน,นี้ก่อนเลยเผอ่อใครไม่รู้ a กกำลัง M วงเล็บ n ให้เอา M กับ n มาคูณกันมันจะกลายเป็น a กกำลัง M คูณ n อ่นจดไว้ คนไหนไม่รู้กดนี้ลืมนะฮะจดไว้เลยเอา้าวใครรู้จักกฎข้อนี้มั้งกําลัง M คูณกําลัง n ได้อะไรอ่ะใครรู้ม้างอันนี้กอาลังอะไรรวมกันเป็นเอมอะไรดงัดงเออะไร M บวกเนเฮ้ยเก่งเว้ยอะแล้วถ้ากําลัง M ส่วนด้วยเอลังเนอะจะได้กํ G A L, าลัง M อะไรใช่เก่งมากอะจดไว้ด้วยครับบ้องถือว่าน้องก็ยังดีนะที่ยังจํากฎสําคัญได้อันนี้ขอชมนะครับ อะทีนี้มีข่าวดีมาบอกจาก4กํกลัง X กลายเป็นเลข2กํกลัง 2x แล้วฐาน2แล้ว mm hmm. เขาบอกว่าตัวแรกไปบวกกับ2กําลังอะไรข้างหลังครับ2กําลัง4อะน้องในห้องนี้มีใครรู้ไหมสอกลัง 2x งกับ2กําลัง4บวกกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใครมาบอกว่า A กําลัง M บวก A กกาลัง N เอา M บวก n อย่างนี้ได้หรือไม่ได้ตอบ ไม่ได้พิดมันรวมไม่ได้จําไว้นะฮะไม่มีกฎของ a อกำลังเอบวกเอกำลังเไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้รวมไม่ได้ติดไว้เลยทางขวามือครับเรามี65เสร็จแล้วทุกคนสังเกตครับ2องกำลังเลบหมันมาจาก x กับ1ลบกันแยกเป็น2องกำลังอะไรกับ2องกำลังอะไรได้ตอบ2องกำลังเคูณด้วย2องกำลังลบอะไรครับลบหเขียนเลย เดี๋ยวจะให้ดูมุกที่ออกข้อสอบทุกปียังไงพี่อุย๋ยขีเช่น่ตรงสองกำลัง x ครับเราจะให้สองกำลังเอ็กตัวนี้ครับสมมุติตัวแปรเป็น a และสองกำลังสองเอ็กเป็น a กกำลังอะไรดังๆ A กกำลังสองทำไมต้องเป็น A กำลัสงสเพราะ 2x มันเยอะกว่า X เ,เขาเรียกวิธีนี้ว่าสมมุติตัวแปรจ์ได้เลยออกทุกปีครับ ใครไม่เอาพี่เอาครับเรื่องนี้สมมุติตัวแปรครับสรุปให้สองกำลัง x เ,เป็นใครอีกรอบให้สองเล็กเป็น a และสองกำลังสอง x ข้างหน้าเป็น a อกำลังสองมันจะกลายเป็น a อกำลังสองบวกด้วยสองกำลังสี่สองกำลังสี่ยกกันได้สิบหกสองคูณสองคูณสองคูณสองสี่ครั้งได้สิบหกแล้วตามด้วยหกสิบห้าคูณด้วย a สองกำลงังลบหนึ่งพี่กลับเป็นเศษหนึ่งส่วนสองอยู่ล่างเห็นไหมว่าจากสมการเลขยกก่มลังตอนนี้กลายเป็นสมการ A แล้วพี่อุ๋ยไม่อยากให้มีหารสองพี่กำจัดได้ไหมครับได้โดยการเอาอะไรคูณตลอดน้องสองก็จะเป็นสองเอกำลังสองสองคูณให้หมดกลายเป็นสามสิบสองแล้วตามด้วยหกสิบห้าเอเสร็จแล้วย้ายหกสิบห้าเอไปเป็นสองเอกำลังสอง ลบ a 5 a บวก32เท่ากับ0เสร็จแล้วเข้าสู่การแยกแฟกเตอร์ครับอ่าเข้าสู่การแยกแฟกเตอร์ครับแยกแฟกเตอร์พี่แยกให้เลยนะครับอย่างไวนะครับเป็น 2a กับ A ข้างหลัง32ใช้1กับ32แล้วตรงน,นี้น้องใส่ลบทั้งคู่บอกคนบอกเพาะอะไรเพราะใกล้คูณใกล้ได้ลบ 1a ไกลคูณไกลได้เท่ากับ 64a จะรวมกันได้ 65A คําตอบ A มี2ตัวครับคนแรกใครจำได้ครับกลับเป็น1ส่วนใครครับน้อง1ส่วน2คนที่2ตอบ30อะไรพอน้อง32เห็นไหมแค่นี้เองรู้ A แล้วเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์สมมุติตัวแปรโน้ตเอาไว้นะข้อนี้ออกทุกปีนะครับออกทุกปีแต่ข่าวร้ายจบหรือยัง ยัง A เป็นตัวที่น้องสมมุติ A มาจากใครจำได้ไหมสองกำลังอะไรเมื่อกี้2องกำลัง X เสร็จแล้วให้น้องกลับเลข1ส่วน2กับ2ขึ้นไปเป็น2กํกำลังลบอะไรครับลบ2น2น้องสามารถยกกำลัง2กํกำลังอะไรได้ครับ5เพื่อให้มันเป็นฐานอะไรเหมือนกันฐาน2ซึ่งตอนนี้พอฐาน2าเหมือนกันเราจับข้างบนเท่ากันเลย1 2 3 x งอาอตอบอะไร2ตัวคนแรกลบอะไรครับ ลบหนึ่งขอบคุณครับอีกคนเลียกอะไรครับห้าโจ์ต้องการเอาคําตอบมาทําอะไรกันตอนจบบวกกันเพราะฉะนั้นยินดีกับน้องครับคําตอบลบหนึ่งบวกห้าคำตอบตอบเท่าไหร่ตอนจบครับสี่ข้อนี้ตอบสี่จบครับเพราะฉะนั้นนะครับห้าข้อนี้คงทําให้น้องได้เห็นแล้วว่าเราจะเล่นเล่นไม่ได้แล้วถ้าเราเล่นตอนสอบเราจะทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นไปฝึกให้มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยเราติวมาถึงเรื่องเลขยกกําลังวันนี้เราติวเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกจํานวนอะไรจํานวนจริงแล้วก็เรื่องที่2เรื่องตักอะไรครับตักกศาสตร์แต่เรื่องที่3เราติวมาได้ครึ่งหนึ่งก็คือเรื่องเลขยกอะไรก่อนยกกําลังถามหน่อยว่าถ้าเราทำบ่อยๆน้องว่าเราทําได้ไหมตอนสอบได้เราจะไม่โดนหลอกหลอกที่เราโดนหลอกเพราะอะไรเราทําไม่บ่อยเราทําแล้วเราก็เผลอนะครับทิ้งเอาไว้ตอนสอบแล้วก็ลืม โอเคนะครับ, okay, รบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปนะครับครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับกับครูี่อุ๋ยนะครับวิชา ALevel คณิตศาสตร์นั่นเองนะครับน้องๆนั่นจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสนุกกันไปแบบจัดเต็มกันเลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากทบทวนนะครับหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับสามารถตามเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามที่ c e b o o k Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตัวที่สามารถถอดรูทได้หรือว่าถอดรากได้นะครับรากที่น้องจะได้เจอสําคัญมากๆเลยนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยรากที่น้องจะได้เจอก็จะมีพวกรากที่2รากที่3นะครับ